ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะ18:20 นเปิดช่อง Mcot Family ช่อง14นะคะเรามีนัดกันกับรายการ Japan Origin เรื่องราวดีๆสถานที่ที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่นนะคะโอ้โหมีมาฝากเพื่อนๆกันทุกสัปดาห์เลยเห็นอยู่ที่สนามบินดอนเมืองแบบนี้เนี่ยก็เป็นการเริ่มทริปใหม่ของเราทริปนี้นะคะอุ้นจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่จังหวัดชิบะนั่นเองค่ะเราจะไปเที่ยวกันในแถบที่ชื่อว่าบินามิโบโซบรรยากาศดีมีที่เที่ยวที่น่าสนใจเยอะแยะแถมซีฟู้ดอร่อยๆเพียบเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันเนี่ยนะคะต้องมีการเดินทางกันก่อนทริปนี้อุ้มมีสายการบินที่น่าสนใจมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันด้วยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปดูกันก่อนดีกว่าอ่ะโอ้คนเพียบเลยอ่ะเอ้ยน่ารักนี่เลยนะคะทริปนี้นะคะอุ้มเดินทางโดยสายการบินนกสกู๊ตโอ้โหเขามีบินตรงกรุงเทพโตเกียวทุกวันเลยนะนี่วันนี้นี่มีน้องบิ๊กเบิร์ดมาต้อนรับด้วยน่ารักเชียวเดี๋ยวขอเช็คอินก่อนนะสวัสดีค่ะสายการบินนกสกู๊ตเนี่ยนะคะเพื่อนๆเขาให้บริการบินเฉพาะเส้นทางต่างประเทศเท่านั้นนะคะจะมีที่ญี่ปุ่นมีที่จีนแล้วก็มีที่ไทเปโดยที่เขาใช้เครื่องบินแบบ Boeing 777นะโอ้โหเครื่องบินลำใหญ่แล้วก็ที่นั่งเนี่ยกว้างแล้วก็สบายกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นสายการบินที่เป็นโลคอสแอร์ไลน์แต่ว่าบริการนะโอ้โหไม่แพ้แบบฟูลเซอร์วิสเลยเดี๋ยวอุ้นจะพาเพื่อนๆไปดูกันเช็คอินก่อนสวัสดีค่ะโอ้โหเครื่องลำใหญ่กว้างมากเลยค่ะสบายขนาดนี้หลับเพลินแน่นอนที่นั่งดีแล้วเดี๋ยวรอดูอาหารบ้างและนี่ก็คือมื้ออร่อยระหว่างบินนะคะเลือกได้ตามสะดวกทั้งมื้อหนักแล้วก็มื้อเบาแนะนำนะจองล่วงหน้ามาเลยรวมเครื่องดื่มสแน็คก็มีบริการระหว่างการเดินทางด้วยนะก็แนะนำกันไว้นะคะสำหรับใครคนไหนที่มีแผนจะเดินทางอุมานกสกูลนี่เป็นคำตอบที่ดีเลยนะทั้งเรื่องราคาแล้วก็ความสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวตอนนี้อุ้มขอเดินทางก่อนเจอกันที่โตเกียวนะเดินทางสบายๆตอนนี้นะมาอยู่ที่สนามบินนาริตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำได้ไหมที่อุ้มบอกว่าอุ้มจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวในจังหวัดชิบะในแถบมินามิโบโซตอนนี้นะเราก็อยู่ในจังหวัดชิบะแล้วนาริตะนะคะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชิบะเลยวิธีการไปที่มินามิโบโซเนี่ยนะเพื่อนๆหลักๆเลยไปได้กัน3ทางได้ทางที่สะดวกที่สุดเช่ารถออกมาจากสนามบินนะขวามือจะมีเคาน์เตอร์เช่ารถเยอะแยะมากเลือกเลยจะเอายี่ห้อไหนแบบไหนแล้วก็ขับไปที่มินามิโบโซได้เลยอย่างที่2กับอย่างที่3ก็คือการนั่งรถบัสแล้วก็การนั่งรถไฟก็สามารถที่จะนั่งจากสนามบินนาริตะเนี่ยเข้าไปที่สถานีโตเกียวสเตชันก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีรถต่อไปที่มินามิโบโซอีกทีหนึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งอ้าวแล้วตอนนี้คืออยู่ที่ชิบะแล้วทำไมต้องนั่งย้อนกลับไปที่โตเกียวดูจากในแผนที่นะโตเกียวกับชิบะอยู่ติดกันจังหวัดชิบะเนี่ยเป็นจังหวัดที่เนี่ยเป็นเหมือนรูปหมาสีแดงๆเนี่ยนะคะแต่ตรงส่วนที่เราไปเนี่ยมินามิโบโซจะอยู่ตรงติ่งเลยข้างล่างฉะนั้นเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งโอเคตอนนี้อุ้มว่าได้เวลาแล้วแหละเจ้าหน้าที่คงมารออุ้มแล้วน่าจะอยู่ตรงนู้น
こんにちは。あ、これラッキーストーレ。はい。こちらにご記入ください。あ、はい。เจ้าหน้าที่นะคะเขาพาอุ้มมาที่ Tourist Information ตรงนี้นะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อุ้มว่าน่าจะเป็นข้อมูลสำคัญเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่การเดินทางเนี่ยเราก็จะต้องแบกกระเป๋ามาแต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วเนี่ยโอ้โหนี่เพิ่งแบบครึ่งวันเองอยากจะเที่ยวต่อจะทำยังไงกับกระเป๋ามาที่นี่ได้เลยอันนี้เราสามารถเลือกได้นะอย่างแรกเราสามารถฝากกระเป๋าที่นี่ได้ตั้งแต่ 9:00 นถึง 5:00 นใบละ200เยนอย่างที่2ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะจองโรงแรมในแถบมินามิโบโซนะเขาสามารถที่จะเอากระเป๋าแล้วเนี่ยไปส่งที่โรงแรมได้เลย972เยนต่อ1ใบโอเคเดี๋ยวอุ้มส่งไปที่โรงแรมเลยดีกว่าชึบคุณจิวะโอ้โหมีอีกหนึ่งบริการนะไม่ต้องกลัวเลยที่นี่เนี่ยพนักงานเขาต้องการจะสื่อสารกับคนทุกชาติเลยเขาก็จะมีตัวที่เป็นแบบแปลภาษาเราอยากจะคุยอะไรกับเขานี่สามารถได้หมดเลยไฮไฮโดโซอาริกาโตโกไซมาสตาฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วตอนนี้นี่สบายตัวมากเที่ยวต่อได้เลยตรงที่อุ้มยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือ Information Center ของเมืองซึ่งตรงนี้นะเป็นแอเรียที่สามารถที่จะช่วยนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เยอะแยะมากมายเลยฝั่งตรงข้ามเห็นไหมอาคารสีเขียวๆตรงนู้นนะคะเขาเรียกว่ามิชิโนเอกิบิวะคลับนะอุ้มว่าตรงนู้นนะน่าจะมีอะไรแบบน่าสนใจเดี๋ยวพาเพื่อนๆ เนี่ยข้ามไปหน่อยดีกว่าอะเลยเข้ามาด้านในของบิวาคลับเนี่ยนะคะเพื่อนๆอีกหนึ่งข้อมูลที่อุ้มอยากจะแนะนำเพื่อนๆไว้อาจจะเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวได้นะปกติแล้วเนี่ยการที่เขาจะมาเที่ยวกันที่จังหวัดชิบาหรือว่ามาที่มินามิโบโซเนี่ยนะคะสะดวกที่สุดเลยก็คือการเช่ารถเราจะเช่าจากสนามบินนาริตะก็ได้หรือเราจะมาเช่าที่นี่ก็ได้เขาก็จะมีบริการเช่ารถเหมือนกันแต่ประโยชน์ของการเช่ารถนะคะแล้วเพื่อนๆนอนพักในโรงแรมที่อยู่ในเขตของมินามิโบโซแค่ยื่นกุญแจรถเช่าแล้วก็บอกเขาว่าเราเนี่ยมาท่องเที่ยวโดยการเช่ารถทุกโรงแรมที่อยู่ในมินามิโบโซนะเขาจะคืนเงินให้เราคนละ 1,000 เยนต่อคนต่อคืนสูงสุดก็คือ4คนสมมุติว่าเรามาเที่ยวกัน4คนเขาก็คืนให้คนละพันต่อ1คืนโอ้โหอันนี้อุ้มว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะนี่เขามีหมดเลยจะเช่ากี่ชั่วโมง6ชั่วโมง12ชั่วโมง1วัน2วันอันนี้ก็จะเป็นตัวรถแบบ 1,000 ซีซี 1,500 ซีซีราคาเท่าไหร่เรียงมาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 5,000 เยนหารกับเพื่อน4คน 1,500 บาทโอ้ตกคนละไม่เท่าไหร่เองแล้วก็เที่ยวได้หมดเลยอันนี้เนี่ยอุ้มทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าเราสามารถเช่าตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันไฮอาริกาโตโกไซมาสจบเรื่องเช่ารถไปแต่ทีนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นมิชิโนเอกิมิชิโนเอกิก็คืออะไรคือเป็นเหมือนจุดพักรถนั่นเองเขาบอกว่าที่นี่นะเป็นจุดพักรถที่ดีที่สุด1ใน6ที่ของญี่ปุ่นเลยโอ้โหแต่จะดียังไงเนี่ยเดี๋ยวอุ้มพาเพื่อนๆเดินดูรอบๆเลยแต่บรรยากาศนี้ได้แล้วนะมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยบรรยากาศดีๆแบบนี้เนี่ยอุ้มว่าปั่นจักรยานกันดีกว่าพระอาทิตย์กำลังตกนี่อุ้มเห็นเป็นเหมือนแบบข้างหลังเป็นแบ็คกราวด์เขาฟูจิแบบเงาๆหูสวยเลยอ่ะ